้องกันตำแหน่งกับปาสคาลเปเรสนี่คือจิมมี่เลนนอนซีเนียร์พ่อของจิมมี่เลนนอนจูเนียร์โฆษกดังในยุคปัจจุบันนี้เรียกว่าทั้งพ่อทั้งลูกเป็นโฆษกดังของด้วยกันทั้งคู่แนะนำดานนี่ลาวเดสครับแชมป์แบนทอมเวทของแคลิฟอร์เนียมาจับมือกับโผลกิ่งเพชรแล้วก็จับมือกับปาสคาลเปเรสพิธีในยุคนั้นหรูหรามากครับเหมือนกับมวยคู่สำคัญในยุคปัจจุบันนี้แหละครับแนะนำแชมป์โลกรุ่นแบนทัมเวทชาวญี่ปุ่นครับเคนจิโยเนคุระนี่เคยชิงแชมป์ฟลายเวทจากปาสคาลเปเรสแล้วแพ้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ได้เป็นแชมป์โลกรุ่นแบนทัมเวทก็มาจับมือแนะนำแล้วครับคราวนี้111ปอนด์ครึ่งแชมป์โลกชาวไทยโผลกิ่งเพชรครับขึ้นเวทีวันนี้111ปอนด์ครึ่งและผู้ท้าชิงปาสคาลเปเรสครับ110ปอนด์ครึ่งกรรมการบนเวทีมุสซี่คาลาแฮนเหตุนักชกทั้งสองมาตักเตือนกติกาในห้างนิยมทองชิดก็ยืนกอดคอโผลยืนฟังอยู่ด้วยครับในห้างขึ้นเวทีเป็นที่เลี้ยงเองเลยครับเจ้าของบริษัทเทวกรรมโอสถยกที่1เริ่มขึ้นการชกกันมา15ยกนี่คือศึกป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกของนักมวยไทยชกเมื่อวันที่23กันยายน2533ปีมาแล้วโผลกิ่งเพชรสูงกว่านะครับ166ซมครึ่งนะครับปาสคาลเปเรสนั้น148ซมเตี้ยกว่ากันถึง18ซมทีเดียวครับปาสคาลเปเรสวันที่ชกอายุ34โผลนั้น24รูปร่างโผลนั้นสูงยาวกว่ายืนยับกระแทกไปเรื่อยนะครับชกไฟแรกชิงแชมป์โลกนั้นโผลก็ชกค่อนข้างเครียดแต่มาถึงวันนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าโผลไม่เครียดเป็นฝ่ายเดินเลยครับไม่ใช่ตั้งรับเหมือนไฟแรกแล้วและสังเกตลีลาฟุตเวิร์คของโผลนั้นเหลือกินเหลือชายจริงๆครับสง่างามอย่างยิ่งปาสคาลเปเรสไม่ใช่ธรรมดาครับครองแชมป์โลกมายาวนานถึง5ปีกับ6เดือนก่อนจะมาเซ็ตแหน่งให้กับโผลเป็นมวยเหลี่ยมเยอะครับฉายาก็ที่คนไทยเรียกครับยักษ์แคระตีล่ำแขนยาวดูโผลครับยกหนึ่งนี่เดินเข้าหาเลยเปเรสยึกยักล่อหลอกมีเสียงบรรยายภาษาฝรั่งด้วยครับฮุกซ้ายของโอ้ขวาของเปเรสสวยมากดูครับหมัดหน้าซ้ายของเปเรสน่ากลัวนะครับเข้าออกเร็วมากน่าดูการก้มศีรษะล่อใต้หมัดโผล่ก็ตอด 1-2 คืนเหมือนกันดูการยืนการจดมวยนะครับของโผล่โดนซ้ายหมัดหน้าไปทีหนึ่งเป็นมวยขวาแต่ว่าหมัดหน้าคือหมัดซ้ายของเปเรสนี่น่ากลัวนะครับแล้วก็เข้าออกนี่เร็วมากออกข้างออกซ้ายออกขวาเข้าตรงมีหมดโผล่ต่อย 1-2 ไม่เข้าเปเรสตัดลำตัวทีหนึ่งนี่ครับลูกเน็บของโผล่นั้นดูอัปเปอร์คัตอีกแล้วครับพอสอดในนี่อัปเปอร์คัตระยะประชิดนี่เหลือเกินจริงๆต่อยล้มแหมหมุนไปเลยต่อยทั้งไหล่เลยนะครับยืนยับรบกวนเอาไว้นี่เป็นยกที่1ของการชกกันมา15ยกเปเรสนี่เข้าออกเร็วแล้วหนีบหมัดดูครับโดนตอดมาอ้าวแล้วครับดูตอดวงในต่างคนต่างตอดแรงด้วยนะครับโผล่นั้นตอดแล้วก็ซุกศีรษะไว้ที่ซอกคอครับเพื่อไม่ให้เป็นเป้ายืนยับรบกวนเปเรสวันนี้ไม่ใช่เป็นฝ่ายเดินเหมือนการชกในเมืองไทยแล้วครับนี่ชกกันที่ประเทศเป็นกลางเปเรสนั้นเป็นชาวอาร์เจนตินาครับบ้านเดียวกับดิเอโก้มาราโดน่านี่มาถึงช่วงปลายยกที่หนึ่งแล้วหมดยกแฟนๆปรบมือชอบใจดูภาพช้าครับไม่ยืนมวยสวยจริงๆครับแล้วดูยืนยับซ้ายนี่ยาวมากเปเรสหมัดดูหมัดหน้าครับหมัดหน้านี่ครับขวาอีกทีหนึ่งโผล่โดนเข้าไป2หมัดเต็มๆแล้วการโจมตีนั้นโจมตีเร็วมากเปเรสยกที่2ครับ
ที่มุมของเรานั้นมีอาจารย์นิยมทองชิดกับเทรนเนอร์อยู่นอกเชือกในเชือกนั้นในห้างเป็นพี่เลี้ยงเองแล้วก็มีคุณหมอนายแพทย์นะครับชุนลหวนิชเป็นแพทย์ประจำคณะยกที่2ครับครูบรรยายฝรั่งก็บอกว่าแชมเปี้ยนชาวไทยนั้นอายุ24ปีโผล่กิ่งเพชรผู้ท้าชิงก็อดีตแชมเปี้ยนแล้วครับ34เปเรสนั้นชกมวยเมื่ออายุมากแล้วนะครับชกมวยเมื่ออายุ26ปีแล้วก็ตั้งแต่ออกสตาร์ทครั้งที่1จนถึงครั้งที่50นั้นไม่เคยแพ้เลยครับชนะรวดทั้ง50ครั้งสถิตินั้นสวยหรูดูไม่จืดจริงๆกล่องสมัยก่อนนี่เมื่อ33ปีที่แล้วนี่ก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับมีหลายมุมอันนี้เป็นกล้องฝีมือฝรั่งเขาครับชกที่อเมริกาแล้วก็ฝรั่งเขาบันทึกเอาไว้เลยครับยกที่2ยกที่1ก็ดูว่าเสมอกันตัดลำตัวทีหนึ่งเปเรสหยิบยับเอาไว้เปเรสเข้าลำบากแล้วครับถึงตอนนี้นี่โผล่ไม่กลัวดูลูกตอดระยะประชิดครับแม่ก้มเร็วอยากจะมาดูจังหวะโจมตีของเปเรสครับเผลอไม่ได้ครับโจมตีเร็วมากเป็นมวยเหลี่ยมพร้าวแล้วครับถ้าใช้ภาษามวยก็ต้องบอกเป็นมวยเจ้าเล่ห์ดูครับลูกรับดีอ้าวแล้วครับโผล่นั้นนิ่งจริงๆวันนี้ไม่ได้ตื่นกลัวหรือว่าตกใจเหมือนไฟแรกนะครับไฟแรกนั้นก็อย่างว่าแหละครับเป็นรองเยอะชื่อของเปเรสนั้นเรียกว่ากระชอนมาก่อนที่เจ้าตัวจะเดินทางมาถึงเมืองไทยนั้นชื่อมาก่อนแล้วน่ากลัวเหลือเกินเรามาถึงตรงนี้ดูครับดูผลระยะประชิดสวยงามมากเปเรสเริ่มเดินแล้วครับเอาละครับเปเรสตัวจริงมาแล้วผลยื่นยับตัดลำตัวดูครับยับซ้ายเหมือนงูฉกดูครับสองหมัดเข้าลำบากครับวันนี้เปเรสซ้ายขวานี่เท่ากันเลยนะครับผลชกได้ทั้งรุกทั้งรับเปเรสเดินเร็วขึ้นแล้วครับเดินเร็วขึ้นแล้วคู่นี้นี่ชกกันสองครั้งนี่ดุดันทั้งสองครั้งตัดลำตัวเอาจะกลับเอาคัดหรือเปล่าแม่กรรมการแยกมันซะก่อนเข้ากอดจะให้ผลสอดแขนเข้าในนะครับสอดแขนเข้าในเมื่อไหร่แล้วก็ได้เรื่องครับอัปคัดระยะประชิดนี่อมหิตมากผลเกรงขยับเข้าไปแล้วไม่ถอยเลยครับวันนี้ดูครับระยะประชิดตัดลำตัวกรรมการแยกเดินแล้วครับวันนี้ยับของผมนั้นทำงานได้ดีมากครับดูครับโอ้โหยับเราหมุนด้วยครับดูครับระยะประชิดหมดยกพอดีไม่เคยกลัวเลยครับชกห้าวหาญเหลือเกินครับดูภาพช้าครับอัปคัดระยะประชิดนี่ดูขวาฮุกระยะประชิดอีกทีนึงครบเครื่องจริงๆไม่น่าเชื่อครับมวยเมื่อ33ปีที่แล้วนั้นเบสิกมวยสากลนี่เหลือเกินจริงๆก็ต้องชมทีมงานนะครับที่วางรากฐานในโขนอย่างดีเยี่ยมครับเริ่มชกมวยเมื่ออายุ17ปีนะครับปี2496กว่าจะได้ชิงแชมป์นั้นต้องคอยกันถึง7ปีทีเดียวเรียกว่าไต่บันไดดาราขั้น01จนมาถึงขั้นที่10 7ปีไม่ใช่ว่าโตแล้วเรียนรัดว่าแผนบันได3ขั้น4ขั้นครับอย่างนั้นก็เบสิกก็คงไม่แน่นเท่าไหร่ดูครับยกที่3ครับป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นฟลายเวทของสถาบันโดริงโผล่กิ่งเพชรกางเกงสีเข้มกับปาสคาลเปเรสผู้ท้าชิงชาวอาร์เจนตินาการชกมีที่สหรัฐอเมริกาครับประเทศเป็นกลางแม่เปเรสดุดันแล้วครับตอนนี้ดูครับนี่แหละครับนักมวยที่เริ่มชกเมื่ออายุ26ปีแล้วก็50ไฟต์แรกนั้นไม่เคยแพ้เลยนะครับดูครับดุแล้วครับเปเรสเอาแล้วครับผลต้องตีกันเชียงหลบแล้วปะทะด้วยไม่ได้เพราะว่าหากอยู่วงนอกได้เปรียบแล้วก็ไม่จำเป็นต้องบูโดยไม่จำเป็นเปเรสการเต้นการฟุตเวิร์กในพลิ้วนะครับแล้วการก้าวเดินเข้าหาเนี่ยแม่ดูครับก้าวทั้งซ้ายทั้งขวานี่ได้ทุกทิศทางดูครับจังหวะการเข้ามวยเนี่ยจับทางลำบากด้วยครับครบแล้วครับกรรมการแยกออกมาเปเรสเข้าอีกแล้วล้วงลำตัวโผล่ก็ใช้แขนสอดใต้รักแร้งัดแขนขึ้นทำให้เปเรสต่อยลำบากเอาละครับโดดกระโจนเข้าใส่เลยครับนี่แหละครับเปเรส
ยักษ์แท้จริงๆครับอื้อหือซ้ายขวานี่เท่ากันโผล่ก็ซ้ายขวาเท่ากันโอ้โหดูครับเปเรสนักมวยหัวใจไม่เต็มร้อยนี่ชกกับเปเรสไม่ได้ครับเป็นลมแน่นอนครับมาแต่ละลูกแต่ละหมัดอื้อหือเยี่ยมหาเหลือเกินกรรมการแยกออกมาอัปคัตของโผล่อัปคัตแล้วครับนี่ครับเหน็บลำตัวอัปคัตคุบข้างดูครับเปเรสขยับขวาแต่ออกซ้ายเหลี่ยมจัดครับเปเรสไม่แน่จริงไม่ครองแชมป์ยาวนานถึง5ปี6เดือนจบนี้เปเรสชกได้น่ากลัวทีเดียวนะครับตก3ดูการเดินครับเอาแล้วครับเจอยับเขาโผล่เอาแล้วครับเปเรสบวกแล้วครับหมุนออกมาแม่จังหวะหมุนดูครับโผล่นี่หมุนออกมานอกหมัดนี่ได้เก่งมากจริงๆครับถอยมากเกือบจะสะดุดขาตัวเองครับดูครับต้องโยกศีรษะหลบแม่มวยคู่นี้เนี่ยชกกันทีไรก็หวาดเสียวทั้งคนชกคนเชียร์แล้วครับดูการวนของโผล่ครับปะทะด้วยไม่ได้ครับปะทะแล้วขาดทุนดูเปเรสเดินไหลใหญ่แล้วผมพยายามอัปคัตนี่นะครับอัปคัตระยะประชิดหมดยกพอดียกนี้เปเรสชกได้ดีทีเดียวครับดูภาพช้าครับฮุกซ้ายพุ่งนะครับโผล่ต้องหมุนออกมาเปเรสนี่เวลาแกทยานเข้าใส่นี่ทยานเร็วแล้วก็ลุกไล่น่ากลัวมากครับนี่ก็ถึงบอกว่าถ้านักมวยตกใจง่ายหรือว่าใจไม่เต็มร้อยนี่เจอการถูกโจมตีอย่างดุดันแบบนี้นี่ใจฝ่อได้เหมือนกันนะครับดูเปเรสครับต่อยผิดยังน่ากลัวเลยครับดูกับพยานเข้าใส่โผล่หมุนไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นล่วงลำตัวแล้วดูครับโยกล่อหลอกล่อหลอกแล้วก้าวแบบไม่ยีระนะครับเดินก้าวตื้อๆเข้าไปเลยครับปุ๊บหมัดหน้านี่น่ากลัวมากแหมวิ่งต่อยหน้าโดนเลยครับแล้วดูการบิดตัวของโผล่ครับหมุนจากมุมอับกลายมาเป็นได้เปรียบดูครับแหมดูครับบิดลูกนี้เขาทรายก็เก่งนะครับลูกนี้บิดจากเสียเปรียบก็ออกมาอยู่ข้างนอกกลายเป็นได้เปรียบไปเลยลูกนี้ครับถอยโยกมากไปนิดนึงครับเกือบสะดุดขาตัวเองแม่เปเรสเดินแบบดุจริงๆลูกนี้ครับหวาดเสียวเฉียดกันไปเฉียวกันมาย กที่4ชมกันต่อยก3นั้นเปเรสดีมากนะครับRound number 4, scheduled for 15, the flyweight championship of the world. Pone King Fetch, the champion in black. Pascual Perez. หัวใจฝรั่งก็บอกว่าเป็นการชกป้องกันแชมป์โลกกำหนด15ยกครับโผล่นั้นกางเกงสีดำเปเรสสีขาวเปเรสเดินเบียดเข้าไปหนาเหลือเกินครับแม่แกชกได้ทุกทิศทางครับตรงก็ได้อัปคัตได้ฮุกได้แขนยาวครับตัวเตี้ยแขนยาวสูง148ซนติเมตรเท่านั้นเองตอนชกไฟแรกใหม่ๆของเปเรสนั้นน้ำหนักตัวแค่105ปอนด์นะครับแต่ว่านักมวยยุคนั้นโอ้โหมาแล้วครับเปเรสตอนเข้ามุมแล้วครับโหนอัปคัตหมุนออกมานี่ครับดูการหมุนครับดูครับสอดแขนเข้าในพยายามจะสอดแขนเข้าในเพื่ออัปคัตระยะประชิดครับปลายจมูกคู่ต่อสู้นี่บางทีฉีกง่ายๆนะครับเจออัปคัตโหนเข้าไปทุบแล้วครับดูครับล็อกคอการแยกออกมาเปเรสนั้นน้ำหนักตัวไม่เต็ม112ปอนด์นะครับที่ถือว่าเป็นมวยรุ่นเล็กที่สุดในสมัยนั้นเพราะว่ายุคก่อนนั้นยังไม่มีสตรองเวท105ปอนด์นะครับเล็กที่สุดของนักมวยก็คือ112ปอนด์เปเรสต่อยกระจับเข้าไปทีกันแล้วเมื่อสักครู่นี้ดังนั้นชกกันแต่ละครั้งนี่เปเรสมักจะน้ำหนักไม่เต็ม112ปอนด์คือไม่เต็มรุ่นนะครับอย่างไฟนี้เขาก็110ปอนด์ครึ่งแต่ว่าอย่างว่าครับมวยเก่งน้ำหนักไม่เต็มพิกัดก็ยังน่ากลัว No knockdown in the fight so far ผู้บรรยายฝรั่งก็บอกว่าจนกระทั่งถึงยกนี้แล้วยังไม่มีการชกลงไปนับนะครับลงกันแล้วครับเอาแล้วครับโผล่ยืนแยบแยบแล้วต้องอยู่วงนอกครับวงในนี่เสียเปรียบมุดออกมาแล้วฮุกข้างบนล่วงลำตัวแล้วถอยออกมา
ไม่แลกโดยไม่จำเป็นครับเพราะว่าชกวงนอกได้เปรียบมากกว่าการเข้าบู๊กันถูกเปเรสมั่นใจมากครับเปเรสแม่ดูแกเดินครับเปเรสนี่เดินกึ่งวิ่งเลยนะครับบางจังหวะนี่ไม่ยีระโผลเลยโผลพยายามยืดยับเอาละครับอัพคัทล่วงลำตัวแล้วเอาละครับบวกกันแล้วกรรมการดูหมุนออกไปครับแยกกันเองยืนแยบหมุนออกไปหมดยกยังคึกคักเข้มแข็งดีครับปาสคาลเปเรสดูภาพช้าครับในยกที่4แม่มีต่อยเบิ้ลครับโอ้ยบัดตายหน้าเสียวใส่ครับแม่บุกน่ากลัวมากที่ชนะเยอะๆก็เพราะลีลาการบุกที่น่ากลัวอย่างนี้ครับและดูการหมุนของโผล่ครับหมุนได้เร็วและหมุนแรงให้คู่ต่อสู้เสียศูนย์ด้วยนะครับและอัปคัตระยะประชิดต้องระวังครับโผล่สอดหมัดเข้าในเมื่อไหร่แล้วก็น่ากลัวมากเวลากอดกันต่อยทั้งคางต่อยทั้งปลายจมูกฉีกหมดแล้วครับล้วงลำตัวกันแล้วเปเรสนั่นแม่เดินโยกเข้าไปนี่ไม่กลัวครับแม่ลูกนี้โดนกระจับครับไม่เจตนาแล้วครับอย่างว่าคนตัวเตี้ยต่อยคนตัวสูงดูการยืนมวยของผลนี่แม่ยืนมวยสวยจริงๆแม่ลูกนี้กะอัปคัตทางเลยนะครับเปเรสนี่ขาสั้นแต่แขนยาวครับตัวหนาจริงๆผลเคาะสีข้างนี่ครับเป็นมวยสูงกว่าแต่ว่าชกวงในได้ดีเทียบซ้ายนี่ก็เรียกว่าสร้างความอึดอัดให้กับเปเรสยกที่5ชมกันต่อครับปาสคาลเปเรสกางเกงสีขาวกับโผล่กีเป็ดสีดำดูยังไงก็ดูยังไงก็สง่างามนะครับเป็นคนที่สวมกางเกงนักมวยดูสง่ายืนมวยสง่าชกก็ยังสง่าแต่ในความสง่านั้นเต็มไปด้วยพิษสงด้วยเสียงตะโกนเชียร์เปเรสครับเอาละครับกดคอด้วยครับทุบสีข้างกรรมการปรับติดนิดตันเองครับมวยสมัยก่อนนี่กรรมการนี่แตะแตะด้วยครับเรียกว่าเป็นมวยระดับมาตรฐานโลกจริงครับไม่ต้องออกแรงห้ามมากครับแตะนิดเดียวทั้งมวยรู้แล้วดูไปแล้วจะจ้วงครับแต่ว่าไม่ให้ได้ครับดูผลอัปคัตสิกรรมการพยายามปัดผลเหมือนกันครับเพราะว่าใช้แขนซ้ายแตะไหล่แล้วก็ต่อยขวานี่คล้ายๆว่าจะเหนียวแต่ว่าผลนั้นทำได้เร็วครับทำการแกะออกมาล้วงลำตัวทุบชายโครงอัปคัตลำตัวกรรมการแยกออกมาเฟเลสก็ยังกระชุ่มกระชวยดีนะครับแล้วดูการเต้นครับแม่ชักย้ายสายไหลมวยเก๋าเลยละครับออกลูกเก๋าเลยครับกรรมการแตะนิดเดียวแล้วแยกออกมามวยคู่นี้โชคกันค่อนข้างสะอาดเลยนะครับดูผลอ้าวครับคมหลบล้วงลำตัวล้วงลำตัวแล้วหมุนดูครับถอยต่อยนะครับกอดด้วยถอยด้วยแล้วต่อยด้วยผู้บรรยายก็บอกว่าปาสคาลเปเรสนั้นพยายามจะเข้าใกล้ให้มากที่สุดครับเพื่อตัวเองจะใช้ความเตี้ยให้เป็นประโยชน์มวยเตี้ยนี่จะใช้ความเตี้ยให้เป็นประโยชน์นี่ต้องเข้าใกล้ครับชกระยะประชิดดูครับดูวิ่งดูเปเรสโผล่นั้นหมุนเป็นวงกลมเลยนะครับไม่ได้หมุนทางตรงถอยเป็นวงกลมอัปคัตเปเรสนี่ต้องระวังครับหมัดอัปคัตระยะประชิดอ้าวแล้วครับบวกกันแล้วดูผลครับถอยต่อยถอยล่วงเลยนะครับหมุนออกมาดูครับเปเรสกรรมการแยกออกมาไฟที่2พบกันคราวนี้นี่เปเรสรู้สึกไม่ง่ายแล้วล่ะครับแบบนี้เพราะว่าโผล่นั้นไม่ใช่ไก่อ่อนซะแล้วคนที่เป็นแชมป์โลกแล้วก็เคยชกมาแล้วไม่กลัวซะแล้วดูครับดูครับโอ้โหลูกนี้ขวาเต็มๆเลยครับ
้าวแล้วครับเปเรสเด้งเชือกแล้ววิ่งเข้าใส่เลยคราวนี้ดูครับจ้วงแล้วครับยกนี้ดูผลดูครับถอยแล้วต่อยได้แรงด้วยนะครับสายวัดระยะทุบสีข้างหมดยกแม่ยกนี้ผลชกได้ดีมากหมัดหน้าของเปเรสนี่เป็นหมัดที่อันตรายครับจะจ้วงให้ดีสักทีหนึ่งผลก็เอาซ้ายยันไว้จนเสียจังหวะหมดเลยลวงดูครับลวงอัปคัตทุบสีข้างกรรมการดูครับพยายามจะปัดมือเอาผลเอามือออกซะแล้วลูกเกาะไหล่ต่อยนี่ผลทำได้เร็วแล้วก็เอามือออกเร็วด้วยนะครับจนเป็นไม่ฟาวไม่ใช่เหนียวคอครับเป็นการเกาะไหล่ยืนยับแม่เปเรสมาดุจริงๆบวกกันแล้วครับเกือบไปแล้วดูถอยครับถอยอัปคัตถอยฮุกนะครับไม่ใช่ถอยหนีล่วงอีกแล้วครับดูครับเปเรสพยายามพุ่งโผล่บิดตัวหลบแล้วหมุนออกดูครับดูการหมุนออกมาไม่ใช่หมุนหนีครับหมุนแล้วต่อยด้วยครับเปเรสโยกศีรษะจะอัปคัตขึ้นบนก็ไม่ถนัดนักลูกนี้เต็มเลยครับแต่ว่าพอเด้งเชือกแล้ววิ่งก็ใส่ต่อไปดูเปเรสครับมนุษย์หินจริงๆครับลูกนี้นี่แม่โตกันด้วยเผ็ดร้อนจริงๆครับแรงเหลือเกินเปเรสต้องถอยครับยกที่6การชกกำหนด15ยกเปเรสกระชุ่มกระชวยออกมาแล้วครับเรียกว่าได้น้ำได้ท่าแล้วได้พัก1นาทีหมวยคู่นี้นี่ชกกัน2ฝ่ายก็หวาดเสียวทั้ง2ฝ่ายครับต่างคนต่างมีทีเด็ดโหนั้นได้ความสดความหนุ่มแล้วก็แหมชกสวยด้วยครับเปเรสพยายามสอดแขนไว้ใต้รักแร้ไม่ให้โหนสอดแขนอัปคัตแล้วดูโยกศีรษะครับไม่เป็นเป้านิ่งเดินแบบร็อกกี้มาเซียโนเลยล่ะครับร็อกกี้มาเซียโนนั้นรุ่นก่อนปาสคาลเปเรส10ปีลักษณะการมวยนั้นเหมือนร็อกกี้มาเซียโนนะครับเอาครับผลล่วงลำตัวแล้วล่วงแล้วถอยแล้วยับดูครับทั้งนอกทั้งในนี่แม่ใช้งานได้ดีมากเปเรสพยายามโยกศีรษะให้ต่ำเข้าไปอีกผลล่วงลำตัวทีนึงเอาละครับโอ้โหดูครับลูกอัปคัตระยะประชิดนี่เหลือเกินจริงๆครับโอ้โหเสียงกองเชียร์ก็หวาดเสียวแล้วครับดูหมุนแล้วชกนะครับเป็นมวยที่กอดด้วยถอยด้วยแล้วชกด้วยได้ดีจริงๆเปเรสดูครับเดินไม่ยี่ระเวลาเปเรสนี่เดินด้วยความโกรธด้วยความถือดีด้วยความเป็นมวยบูแล้วก็เดินน่ากลัวมากดูครับโอ้ยขวาโดนแล้วนี่แฟนฮือเลยครับโดนยายชมเลยครับว่าเมื่อสักครู่เลยหมัดขวาที่ดีของกิ่งเพชรเลยครับยืนยับไปอีกเปเรสนี่จนถึงขนาดนี้ก็ยังมีความมั่นใจในตัวเองสูงอยู่นะครับบางครั้งนี่ก็เดินเปิดหน้าเข้าหาเลยครับท้าทายเลยดูครับต่อยทั้งไหล่แล้วก็ถอยออกมาแล้วเดินต่อดูครับสายตาก็ยังใช้ได้ครับดูครับโยกโดนหมัดขวาไปทีแล้วโหนไม่ถอยแล้วครับคราวนี้ปะทะด้วยแล้วครับก็คงจะประเมินกำลังของฟาสคาเปเรสแล้วโอ้ดูครับระยะประชิดมีหมัดซ้ายแต่ต่อยขวาได้ดีเหลือเกินกรรมการเมื่อสักครู่หันหน้าไปเตือนปาสคาลเปเรสครับในหมัดแหมบวกกันเจ็บแล้วครับโหนเริ่มจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วครับหมดยกพอดีบวกแบบไม่กลัวแล้วตอนนี้ปีเลี้ยงนอกเชือกศีรษะลัดๆทางซ้ายมือนั้นอาจารย์นิยมทองชิดนะครับข้างในเชือกนั้นในห้างทองทศอินทรทัศน์เป็นปีเลี้ยงเองเลยครับในห้างดูครับต้องถอยระยับพยายามล่วงลำตัวเหมือนกันดึงจังหวะออกมายืนยับรบกวนแม่ยับรบกวนตลอดครับยับแล้วหมุน
เรสนี่เวลาดุนี่ดุน่ากลัวจริงๆครับกระโจนใส่ทั้งตัวแบบไม่กลัวอันตรายทั้งสิ้นโหนพยายามล่วงลำตัวนะครับเตเรสเข้ากอดล็อกแน่นทีเดียวยืนยับรบกวนเอาไว้ปกหูเอาละครับลูกนี้โดนครับเตเรสต้องถอยครับโดนขวาเข้าปกหูเมื่อสักครู่นี้เข่ากอดวงในโผล่จะสอดในแล้วครับอัปคัตต่อยระยะประชิดดูครับคุกระยะประชิดก็ดีด้วยนะครับเป็นคนที่ต่อยตอนกอดกันได้เก่งมากยกที่7ชมกันต่อโผล่เริ่มจะดูเหมือนว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในการที่เปเรสนั้นเริ่มจะตกเป็นรองพอสมควรมากยกอายุ34อย่างว่านะครับโหนั้น24หนุ่มกว่าถึง10ปีแต่ว่าเปเรสนั้นมาความเป็นปาสคาลเปเรสนั้นจะท้อแท้ง่ายๆนั้นไม่มีครับแชมเปี้ยนโลกที่ยาวนานถึง5ปีกับ6เดือนก่อนจะมาแพ้โหนนะครับและคราวนี้ก็มาขอล้างแค้นอีกครั้งนึงโดยมีตำแหน่งแชมป์โลกเป็นเดิมพันดูผลครับชกไปมองไปด้วยนะครับทุบสีข้างอัดชายโครงเผลอก็ดึงตัวออกเร็วแล้วต่อยกบหูเสียงผู้บรรยายก็พูดถึงครับว่าไทยแลนด์นั้นก็คือแซมเดิมนะครับมีเมืองหลวงชื่อกรุงเทพก็ถือว่าเป็นการชื่อเสียสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งตลอดชีวิตการเป็นผู้หลงของผมกิตเตียครับคนอเมริกันรู้จักเมืองไทยได้ดีส่วนหนึ่งก็พ่อโผล่กรุงเทพนี่คนหนึ่งครับมีส่วนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเคาะลำตัวดูโผล่ตอดแรงเหลือเกินนะครับดูครับต่อยได้แน่นจริงๆยืนยับรบกวนอีกแล้วดูครับระยะประชิดนี่ชกได้ทั้งอัปคัตทั้งฮุกชกได้ดีนี่เป็นยกที่7ครับเป็นการป้องกันแชมป์โลกเป็นครั้งแรกของนักมวยไทยในประวัติศาสตร์ไทยล่วงแล้วครับล่วงเป็นชุดด้วยโอ้โหลูกนี้พังงะดูครับระยะประชิดนี่ผลเก่งจริงๆส่วนยายก็บอกครับว่ายังไม่มีการถูกนับกันเลยหมุนดูครับดูการถอยการหมุนกรรมการเตือนปาสคาเปเรสครับล่วงลำตัวอีกแล้วมาผลตัดลำตัวได้ดีจริงๆแล้วหมุนดีครับล่วงลำตัวแล้วครับเน้นที่ลำตัวยกนี้ดูครับตัดลำตัวอย่างเดียวครับโอ้โหข้างบนไม่เอาแล้วครับเล่นเป้าใหญ่ข้างล่างแล้วหมดยกแม่พอเป้งนี่หยุดเลยโผล่นี่หยุดทันทีเลยครับแม่ยกนี้โผล่เปลี่ยนจากต่อยหน้ามาต่อยลำตัวอย่างเดียวเลยครับคงไปเจอจุดอ่อนเข้าแล้วครับเพราะว่ามากยกยืดเยื้อแล้วไปตัดลำตัวสักทีหนึ่งไปเลสมีอาการหลังจากนั้นก็ล่วงลำตัวอย่างเดียวครับล่วงลำตัวนวดลำตัวครับหมุนนี่ครับแม่ต่อยลำตัวแล้วก็ชำเลืองมองข้างบนครับเผลอปั๊บก็ดึงตัวออกมานิดนึงพุกกรามเลยครับล่วงลำตัวครับแม่ชกมีความมุ่งมั่นเหลือเกินครับผลหนึ่งดูครับยับยับแม่ดูครับยับไปเลสนี่ว่ายน้ำก็มาโอ้โหพุ่งชนเลยครับลูกนี้แท็กเป็นรักบี้เลยเปเรสเหนื่อยนะครับพยายามจะพุ่งแต่ว่าวันนี้โผล่นี่มาหลายอย่างครับดูครับมาล่างบ้างบนบ้างพอเห็นจุดอ่อนข้างล่างคราวนี้โอ้โหอัปคัตสวยมากดูครับอัปคัตระยะประชิดเร็วด้วยนะครับแล้วมาหลายหมัด
และในช่วงปลายยกที่7นี้เน้นลำตัวครับปัสคาเปเรสพุ่งทั้งตัวเข้าใส่โหนหมุนครับรู้ว่าน้ำเชี่ยวไม่ขวางเรือครับถอยก่อนแล้วพอตั้งหลักได้คราวนี้ก็นวดลำตัวเนี่ยอัปคัตลำตัวอัปคัตลำตัวครับล้วงลำตัวอย่างเดียวครับดูครับชายโครงลำตัวชายโครงลำตัวเน้นลำตัวจริงๆครับเปเรสจุกเลยนะครับนี่ครับเน้นลำตัวอย่างเดียวครับเปเรสก็โกรธเหมือนกันครับโหมเข้าใส่แล้วโผต้องถอยแม่บีบคลายได้จังหวะถูกต้องเรียกว่าถูกกาลเทศะไปหมดแล้วครับพูดแล้วก็เหมือนยกที่8ท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้กำหนด15ยกนะครับแต่ว่ามวยคู่นี้นั้นจบลงที่ยกนี้จบแบบไหนครับติดตามกันให้ดีครับว่าจบกันแบบไหนโขนกิ่งเพชรป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกของตัวเองและครั้งแรกของประวัติศาสตร์วงการมวยเมืองไทยการชกมีขึ้นเมื่อวันที่23กันยายน2503ที่โอลิมปิกออดิทอเรียมลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาดูเปเรสเดินแล้วครับเปเรสแหมดูแขนแกใหญ่ตัวแกหนาจริงๆอย่างว่าครับเตี้ยกว่าถึง18เซนติเมตรครึ่งโหนยังแข็งแรงดีอยู่นะครับมาได้ครึ่งทางแล้วยับลงลำตัวเอาครับพยายามเน้นลำตัวครับสังเกตว่าตั้งช่วงปลายยกนะครับโหนนั้นเริ่มจะเน้นลำตัวมากขึ้นเรื่อยๆปาสคาเปเรสต้องถอยเหมือนกันครับเจอล่วงลำตัวบ่อยๆนี่ทุบสีข้างอัดลำตัวท่านผู้ชมสังเกตให้ดีครับมวยคู่นี้จบลงที่ยกนี้ครับจบยังไงโหนผลักออกไปเปเรสก็ยังเดินเหมือนเดิมครับแหมแต่ว่ายิ่งเดินก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งโดนล้วงเน็ตลำตัวอย่างเดียวครับตอนนี้ผู้บรรยายก็บอกครับว่ามาต่อยลำตัวของโหนนี่ทำงานได้ผลดีมากยืดแยบรบกวนเอาละครับถอยอัปคัตระยะประชิดอีกแล้วเปเรสลาลาไปครับพยายามจะเต้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาชกจริงๆแล้วเริ่มจะลาลาดูครับโอ้โหดูโหนถอยหลังแล้วอัปคัตมีฮุกด้วยครับข้างบนกรรมการประคองเปเรสเข้ามุมแล้วครับไม่นับครับประคองเข้ามุมครับพูดอะไรกับเปเรสครับโหนนั้นยืนกลางแขนอยู่ที่มุมเกิดอะไรขึ้นครับเรียกมาบอกแพทย์บอกพี่เลี้ยงบอกผู้จัดการของปาสคาเปเรสว่าอย่างไรยังไม่หมดยกนะครับกรรมการมุสีคาราฮานครับแล้วก็มาถึงบอกกรรมการโฆษกสนามว่าไงครับเสียงมีเคาะระฆังแล้วเวลาผ่านไป2นาที32วินาทีของยกที่8ครับกรรมการยุติการชกให้โผลเป็นผู้ชนะเทคนิคอลนับเอาเอาละครับเอาละครับโคศกชูมือซะเองเลยครับกรรมการไม่เกี่ยวแล้วคราวนี้ปาสคาลเปเรสมาแสดงความยินดีโอ้กรรมการยุติการชกเลยครับเห็นว่าสู้ไม่ได้แล้วและปาสคาลเปเรสครับหลังจากที่พ่ายแพ้ผลไปแล้วอีก18ปีให้หลังเขาก็เสียชีวิตครับเนื่องจากว่าประสบมรสุมชีวิตเลิกกับภรรยาและติดเหล้าโดนออกจากงานสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตอย่างน่าอเนจอนาถอย่างยิ่งเมื่ออายุ52ปีเขาเสียชีวิตเมื่อปี2521ส่วนโผลกิ่งเพชรนั้นเสียชีวิตเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2525อายุ46ปีเรายังมีการชกของโผลกิ่งเพชรให้ดูกันอีกถึง9ไฟนะครับและนี่คือในช่วงยกที่8ซึ่งปาสคาลเปเรสพยายามโหมบุกหนักแต่ว่าโดนตัดลำตัวหนักแล้วตอนท้ายนั้นโดนอัปคัตครับเข้าที่ทั้งหน้าและคางกรรมการเห็นแล้วก็ไม่ไหวครับจึงยุติกระชกเดี๋ยวจะเห็นชัดๆนะครับว่าโหนถอยหลังและอัปคัตเนี่ยเปเรสแข้งขาอ่อนเดี๋ยวครับตอนพุ่งเข้าก่อนดูครับจังหวะนี้นะครับที่เปเรสเข้าใส่นะครับ
ผลหลบอัปคัตล้วงลำตัวครับทุบสีข้างมาเป็นชุดสุดท้ายสังเกตให้ดีนะครับชกในระยะประชิดกับอัปคัตเข้าคางไปเล่นซึ่งขาอ่อนทีเดียวพยายามพุ่งใส่ชุดนี้แหละครับดูนะครับอัปคัตนี่ครับโอ้โหเต็มๆขาอ่อนเลยครับกรรมการเห็น3หมัดนี้ครับขวางเลยครับประคองปัสคาลไปแล้วเข้ามุมและยุติการชกแต่หลังการชก7วันครับโหเดินทางกลับกรุงเทพแล้วเราจะได้เห็นการต้อนรับนี่ครับที่สนามบินดอนเมืองนะครับเมื่อตอนเกือบเที่ยงคืนวันที่30กันยายนล้านไปด้วยบรรดาแฟนมวยของผลกิ่งเพชรเพราะวันนั้นเป็นวันที่ผลกิ่งเพชรยอดนักมวยคือเพิ่มมีชัยในการแข่งขันโอ้โหนั่นเดินทางกลับบ้านนะครับมาถึงกรุงเทพเมื่อตอนเที่ยงคืนนะครับร้องกันอึ้งมี่เมื่อเครื่องบินที่ผลทางกลับนี่อาจารย์วงศ์ฮิรัญเลขาก็ขอพวงมาลัยให้นี่ครับอาจารย์วงศ์สมสูตรครับคุณเสนีกฤษณะเสนีครับหัวหน้าข่าวกีฬาทีมสารสลีมอบคุณอำพรชัยโลทองก็ครอบภูมิลายให้ผลครับนี่เป็นหัวหน้าข่าวกีฬาของนักสืบพิมพ์เกียรติศักดิ์คุณสุทินผลบันทึกครับหัวหน้าข่าวกีฬาของนักสืบพิมพ์ไทยรายวันคือนายทองทศอินทราภัทรผู้จัดการและครูนิยมทองชิดมีคนมารับกันมากมายครับวันนี้ยังไม่ได้เดินทางกลับมานี่ในห้างทองทศครับสมสูตรหรือว่าเป็นผู้อุปการะและผู้จัดการของโผล่กิ่งเพชรเสียงเชียร์ตะโกนโผล่ครับหน้าตาดีเหลือเกินครับโผล่นี่บุคลิกดีหน้าตาดี